มิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2015ครั้งแรกในรูปแบบรีแอลิตี้โชว์การประกาศผลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว12คนสุดท้ายจะตรงใจกับผู้ชมหรือเปล่าสำหรับผู้ที่เข้ารอบ12คนสุดท้ายท่านแรกได้แก่พร้อมโจทย์ท้าทายความสามารถสาวงามการแต่งหน้าเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงมันสมองหน้าหนูจืดมากเหมือนกินหมี่น้ำที่ไม่มีรสไม่มีชาติชุดเราทำให้เราดูดีแต่หน้าเราไม่ได้สวยขึ้นมาเลยทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเริ่ม15สิงหาคมนี้ทางไทยรัฐทีวี